หลายๆคนนะฮะที่เคยดูภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นกำลังภายในหรือนิยายกังฟูอะไรก็แล้วแต่คงจะเคยได้ยินวิชานี้นั่นคือวิชาดัชนีอรหันต์นี่เองวิชาดัชนีอรหันต์นั้นจะมีจริงหรือไม่นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กับเจ้าของวิชานี้กันเลยนั่นคือวัดเสาหลิน师傅，那我现在想知道一些，就是您的手指是有多么大的力气呢？那您指我一些，可以是吧？可以吗？哎，还没好，我弄点多一点那个，我先练硬气功。在哪儿啊？你说在哪里？这好，就是胸部这吧。OK， 好好，那个力量会小一些。好的，对，可以吗？可以。โอ้โหท่านผู้ชมครับครั้งเดียวก็พอแล้วนะฮะไม่ลองแล้วนะครับนิ้วของท่านเนี่ยนะครับแข็งแรงมากๆเลยนะฮะเมื่อกี้สองนิ้วจิ้มเข้าไปนี่นะโอ้โหเจ็บทะลุไปถึงหัวใจเลยนะฮะเดี๋ยวขอผมอนุญาตดูเกี่ยวกับไข้เช่นนี้หรือโฉดโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้โหแข็งมากๆเลยนะฮะท่านจะเอาเหมือนกับพลองไม้เนี่ยนะฮะแล้วตา对，每天就是敲敲，每天敲敲，那这样的话，它就那个硬度就出来了，手指头它就有力。哦，ก็จะเอาไอ้ตัวพลองไม้เนี่ยครับเคาะไปเรื่อยเคาะไปเรื่อย就是敲还是打？敲打。敲打敲打，ก็คือเคาะเคาะฟาดฟาดเคาะเคาะฟาดฟาดนิ้วตัวเองอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเวลาไม่มีอะไรทำก็เคาะเคาะไปนะฮะแล้วนั่น除了用这个木棍敲打还有吗？还有的时候我们就是在那个石板上或者石头上，就是每天就是这样。敲拍打อ๋อแล้วก็ใช้2นิ้วเนี่ยนะครับฟาดหินฟาดไม้ฟาดอะไรไปเรื่อยนะครับเจออะไรก็เอานิ้วเนี่ยนะฮะฟาดเข้าไปทีนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้เคยมีโอกาสมาที่วัดเสาหลินจะเห็นว่าตลอดหน้าทางเดินวัดเสาหลินนะครับจะมีต้นไม้ใหญ่จะมีรูล่องลอยของการฝึกวิชาดัชนีอรหันต์ซึ่งเป็นหลุมๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ท่านนี่ก็那些树上面有一些那种小的那种洞但是就是那些以前的那我那些师兄那是一些前辈们那些他们就是练功的时候练一指禅二指禅的时候就是留下来的痕迹但是没有那么夸张没有想象中的说他一下就是把那个树倒那么的一大洞但是他会有痕迹长时间练习很长时间留下来的痕迹โอ้ท่านบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่ทำให้ต้นไม้ขนาดนั้นเนี่ยเป็นรูได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้โอเวอร์ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหจิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ต้นนี้เนี่ยได้ผ่านการฝึกนะครับมาเป็นร้อยปีถึงได้มีการทะลุเข้าไปขนาดนั้นแสดงให้เห็นถึงความทรหดอดทนในความตั้งใจฝึกวิชานี้นะถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะรู้นะครับว่าวิชานี้เจ๋งยังไงเท่ยังไงนะครับหลังจากที่เราได้คุยกับท่านมาพอสมควรเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าท่าทางของท่านจริงๆเวลาที่ฝึกวิชานี้เป็นอย่างไรกับดัชนีอรหันต์二指禅功
าจารย์นะครับฝึกวิชาศีสาเหล็กนี้มาก็ห้าหกปีแล้วเออ铁头功是属于少林寺七十二艺吗是属于属于七十二绝技นะครับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับ72วิชาหลักของ少林那你从什么时候开始练功夫我练功夫到现在有十二年了吧อาจารย์เนี่ยนะครับฝึกวิชากังฟูมาทั้งหมด12ปีแล้วจู่ๆ这个铁头功呢嗯铁头功是应该我练了有五六年五六年对那时候可能是比较喜欢这个那你为什么喜欢这个铁头功呢那除了他就是其他绝技你为什么不选择但以前也试过但是没有练成功然后一直就是想专攻一项ผมถามอาจารย์นะครับว่าทำไมถึงได้เลือกเคล็ดลับวิชานี้อาจารย์บอกลองมาหลายวิชาแล้วนะครับฝึกไม่สำเร็จแต่ว่าวิชานี้ฝึกจนสำเร็จเราจะฝึกให้มันขั้นสูงกว่านี้อีกนะครับนั่นก็คือวิชาศีสะเหล็กนี่เองนะฮะก่อนที่ผมจะให้อาจารย์นะครับแสดงให้เราดูวิชาศีสะเหล็กเดี๋ยวผมอยากจะตรวจสอบซะหน่อยว่าอาจารย์จะเอาอะไรมาฟาดหัวตัวเองนะครับ那我现在来看一下是你想用什么来打你自己的头用这两块这两块干嘛？对，是吧？这里就是干嘛是吧？对，干嘛是从什么做出来的？就是从这个铁。这个、是，它是由铁，是用铁做出来的。นี่นะฮะก็ถือเป็นเหล็กอะคือเหล็กจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับหลายคนนะฮะที่ดูจากทางโทรทัศน์หรือว่าดูจากการแสดงโชว์อะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าเหล็กนี้เป็นเหล็กเบาเหล็กบางเหล็กหลอกอะไรก็แล้วแต่อันนี้นะครับผมมาตรงนี้พิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าเป็นเหล็กจริงๆแล้วก็หนาด้วยหนักด้วยนะฮะการฝึกในแรกๆนะครับก็จะเป็นต้นไม้นะครับหาวัสดุที่มันรองรับแรงนะครับอ่อนนุ่มมาแล้วก็เอาหัวของตัวเองเนี่ยนะครับพุ่งเข้าชนและบางครั้งนะครับมีการฝึกแบบคู่กันก็คือเอาหัวชนกัน就是对练，就是把你的头撞那个另一个人的头。慢慢的，这个也需要。那在练的时候有没有那个撞伤了？有啊，流血是吗？这个流血不会啊，会有点肿痛呀、啊、什么一类的，就是痛，对，很痛。对，慢慢的就适应。แน่นอนนะครับผมถามนะครับว่าเวลาในการฝึกมีบาดเจ็บอะไรหรือเปล่านะฮะมีนะครับมันคงไม่หัวแตกเพราะการชนในลักษณะนี้จะเป็นการช้ำในมากกว่าที่จะแตกออกมานะครับเพราะนั้นท่านบอกว่าจะมีการหัวโนเจ็บปวดอยู่ข้างในแต่หลังจากที่ผ่านการฝึกมาเป็นเวลาถึง 5-6 ปีเรามาดูผลจากการฝึกของท่านกันวันนี้ครับกับวิชาศีสะเหล็ก铁头功ศีรษะของท่านนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีรอยแดงนะครับจากการถูกฟาดออกมานะแต่ถือว่าโอ้หัวท่านนี่สุดยอดเลยหัวของคนเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าจะใช้ในการป้องกันตัวแล้วก็ใครจะมาฟาดหัวท่านเราก็เรียกได้ว่าไม่ได้กินท่านง่ายๆหรอกนะฮะเพราะว่ามีการฝึกมาเป็นอย่างดีและนี่ก็คือเคล็ดวิชา1ใน72เคล็ดวิชาของวัดสรินครับวิชาศีรษะเหล็ก铁头功佩服เมื่อกี้ไอ้ฟาดหัวมันนิ่งไม่ได้
因为就是想把自己的身体练得比较能够抗击打能力比较强，能够抗击打能力比较强。นะครับอาจารย์ก็ฝึกวิชานะครับเถี่ยปูชานคำว่าเถี่ยปูชานเนี่ยคำว่าแปลตรงๆเลยนะฮะเถี่ยคือเหล็กนะครับปูชานก็คือเสื้อผ้านะก็คือวิชาแปลตามคัมภีร์กำลังภายในเนี่ยจะเรียกว่าภูษาเหล็กหรือว่าวิชาเกาะเหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าพิจารณาดูจากชื่อก็จะรู้ทันทีว่าเป็นวิชาที่สามารถที่จะฝึกไว้รองรับนะฮะการโจมตีอะไรก็ตามที่มาโจมตีกายเนื้อของเรานะครับได้อย่างดีทีเดียวทีนี้อาจารย์เลือกฝึกวิชานี้ก็เพื่อที่จะใช้ในการป้องกันนี่แหละว่าเคย自己这样打把自己稍微打得坚韧一点再让师兄โอ้โหวิธีการฝึกนะฮะนี่再练再练再练给我看一下就是稍微เวลาฝึกเนี่ยนะครับก็คือ好你打吧练一口气嘛然后啪屏着这个胸口的这个气就这样然后时间长了然后再让师兄们帮我们打哦，也会打一些这些部位，就是轻轻的这样打，然后也会有时候慢慢的用点力，这样慢慢的用点力度，这样。嗯，你在打的时候呢，你是不是必须得调你的硬气功在这个位置？这一口气啊，对，把你的硬气，对，内练硬到你要被打的地方。对，我觉得用米干เอาพลังปราณเนี่ยนะครับย้ายไปไว้ในตำแหน่งที่จะถูกตาถูกตีนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวิชาภูษาเหล็กเกราะเหล็กเถี่ยปู่ชานจะร้ายกาจขนาดไหนท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่นะฮะก็คือเศษไม้ที่เมื่อกี้นี้นะครับเราฟาดอาจารย์ที่ฝึกวิชาภูษาเหล็กหรือว่าเถี่ยปูชานไปหักเป็นชิ้นเลยนะฮะจากตอนแรกที่เราเห็นไม้แข็งๆเนี่ยไม้นี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเนื้อนี่แข็งจริงๆสุดยอดนะไม่รู้ฟาดกันไปได้ยังไงหลังจากที่ผมอยู่ในวัดเซ้าหลินมานานหลายวันนะครับทีมงานเรื่องจริงผ่านจอของเรานะครับตัดสินใจที่ออกมาดูด้านนอกบ้างขณะนี้นะครับเรายังคงอยู่ที่เมืองเติงเฟิงนะและนี่คือเขาซงซานซึ่งเป็นเขาที่ตั้งของวัดเซ้าหลินแต่บริเวณรอบๆของวัดเซ้าหลินเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยโรงเรียนกังฟูเต็มไปหมดเลยนะฮะเรียกได้ว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยจอมยุทธตั้งแต่วัยเล็กๆตัวเล็กๆน้อยๆนะฮะจนกระทั่งถึงวัยกลางคนและวัยชราเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าจอมยุทธทั้งเมืองเนี่ยนะฮะเขาฝึกวิชาอะไรกันเหมือนในวัดเซ้าหลินหรือเปล่าครับ
taxi。哦吼！ตอนนี้นะฮะผมก็อยากจะรู้มากๆเลยนะฮะว่าเมืองเติงเฟิงแห่งนี้เนี่ยคนทุกคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องเรียนกังฟูกันหมดเลยหรือเปล่าทำไมถึงเรียนตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยนะนี่ไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในวัดเซาหลีเลยนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะหาครูผู้ฝึกสอนสอบถามดูสักหน่อยนะฮะอาจารย์บอกว่าที่นี่เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนบ้านเกิดของกังฟูเพราะนั้นนะฮะไม่แปลกเลยนะฮะที่คนที่นี่จะหลงรักกังฟูแต่ว่านักเรียนที่มาเรียนกังฟูเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนของที่นี่เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่ามาจากทั่วประเทศเลยก็ได้เพราะคำเดิมครับที่นี่คือบ้านเกิดของกังฟูนะฮะไอ้เหี้ยโอ้โหแต่ถ้าคือยิ่งแต่ยิ่งด่ายิ่ง所以呢不老人也打不了那种太凶。你会送你小孩来这里念书吗？